คนทั้งหลายใจเขาซึ้งตอนนี้รายการพร้อมแล้วนะคะส่งรายการต่อนะคะให้คุณอาแอดต่อเลยนะคะขอบคุณเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะค่ะกราบนมัสการพ่อครูค่ะท่านสมณะท่านสิกขมาศแล้วก็ขอเจริญธรรมท่านผู้ชมทางบ้านค่ะและท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสุดท้ายของงานตลาดน้ำอริยะนะคะวันที่15เมษายนซึ่งเราเริ่มงานกันมาตั้งแต่วันที่13ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นการตลาดอริยะครั้งที่34นะคะซึ่งในครั้งนี้ได้ขยายตลาดมาจนถึงริมมูลแล้วก็เพิ่มสถานที่การจัดงานไปที่ฝั่งสำนักงานเจ้าท่านะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนอกจากราคาสินค้าต่ำกว่าทุนนะคะที่เราได้บริการให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาค่ะในปีนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะก็คือว่าเราได้ เปิดโอกาสให้พี่น้องที่มาร่วมงานได้มาสัมผัสความงามของฝั่งริมโมนนะคะนอกจากจะได้ชมทุ่งทานตะวันแล้วนะคะเราก็จะได้ชมแปลงผักกสิกรรมไร้สารพิษริมโมนค่ะบนเนื้อที่ทั้งหมด60ไร่นอกจากที่เราจะนำผลผลิตจากกสิกรรมริมมูลมารับประทานอาหารตั้งแต่งานปลูกเสกจนถึงงานตลาดอริยะนะคะเราได้นำไปแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วยการนำไปจำหน่ายในราคาเพียงกรัมละ1บาทนะคะผักบุ้งแตงกวาลูกละ1บาทข้าวโพดฝักละ1บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการพัฒนาการของกสิกรรมของชาวอโศกนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลผลิตที่งดงามที่แสนจะกรอบหวานอร่อยจากริมูลนะคะซึ่งได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณดาวเย็นชาวนาวาบุญนิยมค่ะจะเดินทางค่ะท่านถัดมานะคะคุณดินงามนาวาบุญนิยมค่ะและท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ธงชนะพรหมมิค่ะจะเดินทำค่ะนะคะท่านทั้ง3ท่านนี้คือเป็นตัวแทนนะคะที่อยู่เบื้องหลังผลผลิตของกสิกรรมริมูลนะคะหลายๆคนค่ะที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อมานะคะแต่เป็นผู้ที่ทำให้ความงดงามความเติบโตความงดงามเขียวขจีเกิดขึ้นณท้องทุ่งริมูลแห่งนี้ในบนเนื้อที่60ไร่นะคะก็เป็นตัวแทนขึ้นมาพูดคุยกันค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คุณดาวเย็นนาวาบุญนิยมนะคะนามสกุลเดียวกันนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้รับใช้อยู่ที่กสิกรรมริมูลค่ะความเป็นมาเป็นไปของการเกิดกสิกรรมริมูลตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเชิญเลยค่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะคือกสิกรรมริมมูลนี่เราเริ่มกันจริงๆมาตั้งแต่ปี2536นะคะตอนนั้นพวกเราเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ก็6คนค่ะแล้วก็ตามติดกันมาก็เป็นประมาณ10ทีนี้ก็ตั้งหมู่บ้านพอตั้งหมู่บ้านเสร็จก็ริมมูลนี่ก็พวกงานพวกเราก็เยอะนะคะก็ถูกกระจายไปที่ฐานงานอื่นสร้างฐานอื่นค่ะฐานอื่นๆเลยนะคะที่ริมมูลก็จะมีคนที่ทำงานต่อเนื่องประจำมานี่จะหลักๆ ก็มีปู่เถาคนนึงนะคะปู่เถานี่เป็นผู้ใหญ่ค่ะค่ะปู่เถาสยรักแล้วก็ดิฉันครอบครัวนะคะแล้วก็มีไอแอดคนหนึ่งค่ะไอแอดปลูกดินนะคะทีนี้พ่อครูดำริจะจัดตลาดน้ำที่ริมฝั่งมูลนี่มาหลายปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไปไม่ถึงเป้าสักทีทีนี้พอมาถึงปีนี้ก็ได้เกิดองค์ประกอบที่พอเหมาะนะคะที่พอเป็นไปก็คือว่าเริ่มจากที่ท่านจัดงานวบบวนะคะค่ะทีนี้ก็เลยมีการเตรียมงานใหญ่ขึ้นก็มีเอาเรือออกมาข้างนอกนะคะเอาเรือออกมาล่องก่อนค่ะต้นปีนี้เอาเรือออกมา3ลำเพราะว่าพอเอาเรือมาล่องมูลล่องแม่น้ำมูลนะคะฉลองเขาเรียกว่างานธรรมยาตรานาวาบุญนิยมก็ต้องล่องเรือใหญ่นะคะทีนี้ก็ไม่เอาเข้าไปข้างในค่ะเอาเรือมาคาดไว้ในริมฝั่งแม่น้ำเลยค่ะ3ลำพวกเราก็มีที่อยู่แล้วทีนี้ก็มีคนลงมาช่วยงานเพิ่มขึ้นค่ะทีแรกเราก็คิดกันแค่ว่าจะจัดก็แค่พออยู่พอกินก่อนปลูกพออยู่พอกินก่อนแต่เพราะว่าเราก็กำลังพลยังไม่เยอะนะคะก็คือว่าเลี้ยงกันภายในชุมชนค่ะภายในชุมชนนะคะทีนี้พ่อครูท่านดำริงานใหญ่ขึ้นมาว่าเอาแน่ตลาดน้ำปีนี้เราก็เลยวางแผนชุดใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะก็คือเชิญปราชญ์ต่างๆมาร่วมงานค่ะนอกจากพวกเราที่เป็นคนในชุมชนมีฐานงานนักศึกษาฐานงานของฝ่ายวสวนี่มาช่วยอีกทีนะคะโดยมีป้ามีมี่นี่เป็นป้าดินงามนี่เป็นผู้ตัวแทนอีกทีมนึงนะคะก็มาร่วมกันแล้วก็มีการเชิญปราชญ์คณะต่างๆนะคะมาร่วมก็มีทั้งอาธงชนะมีทั้งพ่อแรงผักมีทั้งอาวันชัยพ่ออุทัยทางปราชญ์ศรีโคตบูรณ์พวกนี้นะคะปราชญ์ต่างๆก็จะมีความเชี่ยวชาญแต่ละเรื่องต่างกันนะคะเป็นจอมยุทธค่ะ
ที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็หลายท่านนะคะอยู่ในงานของสวนนี้สวนการปลูกการเตรียมงานที่จะให้ผลผลิตพอมาถึงชุดนี้ก็คือผลผลิตที่ออกก็เป็นที่พอใจระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ดีกว่านี้ก็น่าจะมีอีกอยู่ปีนี้สวนที่ผลผลิตของเราก็จัดออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่เก็บเข้าโรงครัวเลยเป็นการปรุงอาหารจานละบาทเดียวชามละบาทเดียวก็คือเข้าไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จัดขายสดๆในแปลงค่ะแต่ก็ยังไม่พอขายนะคะก็จะมีการที่ผู้ที่มาร่วมงานประชาชนที่มาซื้อสินค้าเนี่ยสามารถเดินไปซื้อถึงแปลงได้เลยค่ะซื้อถึงแปลงส่วนหนึ่งเราก็เก็บออกมาค่ะค่ะแต่ก็เป้าที่จะให้เก็บเองนี่ปีนี้ยังไม่ถึงนะคะก็ดูก่อนก็เข้าไปในแปลงแล้วก็ไปชี้ว่าจะอยากได้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมก็มีค่ะมีค่ะมีเห็นบวบห้อยอยู่ก็เอาให้หน่อยได้ไหมนี่ก็มีค่ะแต่ของเราก็ยังไม่เยอะแต่ที่พอขายได้เป็นเนื้อเป็นหนังดูแล้วดูดีเป็นภาพที่ดูดีมากก็มีผักบุ้งค่ะปลูกได้เยอะพอผักบุ้งขายกำละบาทก็ถือว่าได้ลดราคาอยู่เป็นเรียกว่าจาก10บาทนี่เหลือบาทเดียวนะคะปกติถ้ากำใหญ่ขนาดนั้นขาย10บาทนี่ขายบาทเดียวค่ะถ้าซื้อไปสัก5บาทก็บางคนก็บ่นว่าคอยสีเอาไปไว้อยู่บ่อนมันเยอะเกินค่ะ2มัดนี่ถ้าเป็นผู้เฒ่าก็กลัวหนักเลยนะคะค่ะผู้ที่รับผิดชอบหลักๆที่เป็นหลักๆแล้วก็เราไปรวมถึงกำลังเสริมที่แบ่งเข้ามานี่เท่าไหร่ครับรีมูลนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ15หลักๆนะคะ60ไร่นะคะ60ไร่นี่15คน15คนนี่กับกำลังเสริมนี่ก็จะขอเป็นระยะตามงานนะคะประมาณ15ได้เนาะอทงเนาะแค่อยู่ประมาณนี้ค่ะไม่ถึง30ค่ะ15คนค่ะ15คนค่ะโอ้โหศักยภาพสูงมากเลยนะคะก็สู้กันเต็มที่นะคะไปกินกระทิงแดงมาหรือเปล่าคะ มันเป็นมันทำด้วยใจนะคะไม่ใช่ทำแค่กายนะคะที่นี่ของพวกเราทำงานที่ทำด้วยใจหวังว่างานที่เราจะจัดให้มาถึงนี่จะเป็นงานที่เราจะได้สร้างบุญคือเราชัดเจนในการที่พ่อครูสอนว่าการเสียสละนี่เป็นบุญแล้วยิ่งบุญที่ได้ทำให้กับเนี่ยคนที่ต้องการจริงๆทำในสิ่งที่ขาดแคลนเนี่ยบุญก็จะเยอะพวกเราก็ชัดเจนจุดนี้ในเรื่องการเสียสละแบ่งปันนะคะค่ะคุณดาวเย็นพอจะเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านทราบได้ไหมคะว่ากิจวัตรตั้งแต่เช้าในการที่เราอยู่ในที่แปลงกสิกรรมเนี่ยดำเนินกันไปอย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะก็ตื่นเช้าก็ที่จริงบางท่านที่ไม่เมื่อยมากตั้งแต่ภาคกลางวันมื้อก่อนนะคะวันก่อนก็ตื่นกันตั้งแต่3ตี4นะคะค่ะ3นี่ก็ลุกมาก็อากาศมันสดชื่นนะคะที่นี่ตื่นได้ไวอยู่ค่ะอากาศหวานค่ะตื่นได้ไวก็ตื่นขึ้นมาก็มีการฟังเทศหน่อยนะคะก็จะมีเทพธรรมะของพ่อครูที่เป็นเทศธรรมะเช้านี่แล้วก็ฟังค่ะฟังก็บางคนก็เอาวิทยุพกไปฟังในแปลงค่ะเริ่มงานตั้งแต่เช้าเลยก็มีค่ะงานบางส่วนก็เริ่มได้ตั้งแต่ตี4ก็มีค่ะตี4ก็เริ่มงานกันไปเปิดน้ำไปดูแลแปลงผักเราเริ่มจากการนำกล้ามาเพาะมาอ๋อนำกล้ามาลงแปลงเริ่มลองเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เลยเริ่มต้นของงานที่นี่นะคะก็เริ่มต้นจากว่าเราประชุมกันนะคะค่ะว่าถ้าจะมีการใหญ่นี่เราจะปลูกอะไรบ้างจะปลูกอะไรบ้างเริ่มต้นแล้วก็ปลูกเตรียมกินก่อนค่ะแล้วก็เตรียมปลูกฟักทองแล้วก็เริ่มต้นจากการเตรียมดินไปพร้อมๆกับการเพาะกล้าพอกล้าได้ที่ดินได้ที่แล้วก็ไปลงโดยใช้ช่วงนั้นก็เป็นงานวบบมาลงค่ะมีลงของชุดใหญ่ก็มีลงฟักทองลงแฟงไว้กินก่อนนะคะเก็บแล้วก็เข้าไว้ที่โรงครัวก็กินได้นานตัวนี้ทีนี้แผนงานก็มาตามอายุแล้วว่าเราจะลงอะไรเพื่อให้ออกงานเป๊ะผักอายุยาวแล้วก็ลงก่อนนะคะอย่างพวกที่เป็นพันร้านนี่แล้วก็ที่จริงเรามีเวลาเตรียมงานสั้นนะคะมีเวลาเตรียมงานอยู่60วันของที่อายุ60วันแล้วก็เตรียมเพาะให้ทันการเราเตรียมดินไม่ทันนะคะถือว่าการตัดสินใจที่จะจัดงานตลาดปีนี้ถือว่ากระชั้นมากของที่อายุ60วันหรือว่า58วันอย่างทานตะวันนี่เพาะไว้ในกระบะก่อนแล้วก็ไล่เตรียมดินพอเตรียมดินก็ระดมคนปลูกอายุเขาก็จากการเอาลงกระบะนี่ก็ถือว่าปลูกแล้วในกระบะก่อนนะคะก็ทานวันทานตะวันก็บานพอดีมีทุ่งใหญ่อยู่ที่ตะวันออกมากนะคะที่ตะวันออกเยอะมากคนเดินไม่ค่อยไปถึงนะตรงนั้นคนเดินไม่ค่อยถึงค่ะก็เลยได้เห็นแต่ชายมูลนี่เป็นชุดเล็กค่ะก็ของที่เป็นชุดอายุยาวแล้วก็ลงเตรียมกล้าไว้แล้วก็ไล่ดูอายุพืชค่ะอายุพืชอายุผักที่จะถึงแล้วก็จะให้อายุผลผลิตประมาณไหนก็จะลงไปตามเวลาค่ะที่จริงปีนี้ถือว่าไอ้สิ่งที่เราปลูกนี่ค่อนข้างจะนอกฤดูกาลส่วนมากใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือผักเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในฤดูกาลนี้นะคะก็เลยค่อนข้างจะทำยากแต่เราก็ใช้ความเพียรพอที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาที่พอดูได้นั่นสิคะมันอัศจรรย์มากเลยเพราะว่าทำเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าเป็นผักนอกฤดูกาล
ถ้าเป็นชาวบ้านนี่จะปลูกถือว่ายากมากนะคะยากค่ะก็ที่ง่ายๆหน่อยก็มีผักบุ้งค่ะผักบุ้งแต่ถ้าเป็นผักข้างนอกก็ช่วงนี้น้ำก็ต้องใช้เยอะนะคะผักบุ้งกินน้ำเยอะแต่เราก็อาศัยว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ติดแม่น้ำเราก็พอมีแสงแดดดีถ้าปีคือฤดูนี้นะคะแสงแดดก็ดีปุ๋ยเราก็ดีน้ำเราก็ดีคนดูแลก็ดีมีใจจะให้เป็นการทำบุญทำทานอ่ะผักก็เลยออกมาดีเรียกว่าผักบุ้งก็ถือว่าเป็นผักที่ได้ตอนพี่ตอนน้องนะตอนพี่ตอนน้องคือพอได้ติดไม้ติดมือกลับไปได้เกือบทุกคนนะคะที่ไปแวะในซุ้มนะคะค่ะซึ่งตรงส่วนของคุณดาวเย็นดูแลจากตรงไหนถึงตรงไหนเป็นยังไงอะไรในส่วนของดิฉันนี่ก็เป็นผู้รับใช้ที่ได้เป็นผู้รับใช้คือว่าเป็นคนแรกที่ลงมานะฮะแล้วก็ให้เกียรติกันดิฉันก็เลยต้องดูแลในส่วนของทุกเจ้าที่เข้ามาประสานค่ะซึ่งขอนิดนึงค่ะก่อนที่จะมาถึงการเพาะกล้าตรงนี้ต้องมีผู้ดูแลเรื่องสถานที่การปรับพื้นที่ดินก่อนใช่ไหมปรับพื้นที่นี่ปู่เถาเป็นคนดูแลเป็นหลักอยู่แล้วค่ะปู่เถานี่จะใช้รถไถเก่งแล้วก็ใช้รถไถแล้วก็ต้องคือทำไปเรื่อยๆนะอันไหนที่มันเร่งด่วนแล้วก็ทำไปตามอายุพืชแล้วก็สุดท้ายก็ปรับของที่อายุสั้นก็ไล่ตามอายุของพอออกมามันจะสวยพร้อมกันเพราะว่ามันจะมาเป๊ะดูดีในช่วงงานนี่ค่ะลองบอกรายละเอียดให้ฟังสิครับว่าบนพื้นที่60ไร่ตรงนี้มีพืชผักอะไรบ้างคะอ๋อจากตะวันออกสุดนะคะก็จะเป็นทุ่งเป็นนาค่ะเป็นนานี่เราทำเป็นระบบนาโยนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาในงานแล้วยังไปไม่ถึงก็ไปดูนะคะนาโยนกล้าค่ะเป็นเทคนิคการทำนาแบบใหม่นะคะไม่ต้องปวดหลังปวดเอวนะคะถ้าเราเตรียมดินได้แล้วเตรียมกล้าแล้วก็โยนเอานะคะทีนี้ต่อมาก็เป็นแปลงทานตะวันค่ะก็เนื้อที่ก็เยอะอยู่มีหลายพันต้นค่ะกำลังบานดอกใหญ่เลยค่ะก็ไกลไปนิดนึงสำหรับพี่น้องที่จะไปซื้อของนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันไกลถ้ามองจากเวทีตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะคะเห็นลำไรต่อมาก็เป็นแปลงของที่ปลูกของเถานะคะแต่ก็ตระกูลเถาตระกูลเถาคือตรงพื้นที่ตรงนั้นคือฝ่ายปราดทั้งหมดยังเอาเป็นไว้เป็นชะลอความเขียวนะคะค่ะตรงนั้นนะคะทีนี้เอามาจริงๆที่เป็นเนื้อเป็นหนังอีกชิ้นหนึ่งก็คือแปลงแตงค่ะแตงนี่กลุ่มสีโคตรตะบูนเป็นผู้มาปลูกนะคนที่ปลูกก็กลับไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าปีนี้แตงนี่จะเป็นงานที่มาให้องค์ความรู้ของผู้ชมอย่างมากเลยนะคะหลายท่านสนใจเนี่ยไปสอบถามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าท่านใดที่อยากได้องค์ความรู้แตงนี่สอบถามเอาองค์ความรู้นี้ไปปลูกแตงขายได้ค่ะซึ่งในส่วนของแตงกวานี่นอกจากว่าจะเป็นพืชนอกฤดูกาลแล้วนะคะยังได้ผลที่ผลิตที่แบบเกินคาดอะค่ะค่ะก็ถือว่าดีมากค่ะดีมากสำหรับฤดูนี้ค่ะค่ะเป็นแตงที่ถือว่าแตงนอกฤดูจะปลูกยากแต่ก็คนที่เขาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคือประสบการณ์เขาสูงนะคะก็ถือว่าพวกเราได้องค์ความรู้ไปด้วยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มทีมงานชาวกสิกรรมด้วยกันก็ได้องค์ความรู้จากเหมือนกับว่ายกตักศิลาด้านเกษตรมารวมเลยค่ะในงานนี้จอมยุทธทั้งหลายจอมยุทธค่ะจอมยุทธของชาวโศกนะคะในเรื่องของกสิกรรมธรรมชาติก็ไม่ต้องไปตามไปดูที่สีโคตบูรณ์นะที่กลุ่มนครพนมแล้วก็มาดูที่บ้านราชก็องค์ความรู้ก็ครบนะคะทีนี้ต่อมาก็จะเป็นแปลงของวังสีเมฆค่ะอันนี้เป็นแปลงผักที่ใช้ระบบน้ำที่ทันสมัยหน่อยนะคะสเปรย์หมอกสามารถปลูกพวกที่เป็นผักฤดูหนาวในฤดูร้อนได้ค่ะค่ะต่อมาก็เป็นแปลงของปราดที่เป็นอธงชนะนะคะอันนี้ปราชาวบ้านที่มีองค์ความรู้หลายๆอย่างเดี๋ยวก็คอยฟังท่านต่อนะคะทางซุ้มโค้งนี่ก็ดูแลโดยทีมภูผาฟ้าน้ำค่ะปลูกผักบุ้งรอบขอบนอกแล้วก็ข้างในนี่จะเป็นพืชเถาก็เก็บไปเยอะเหมือนกันค่ะผลผลิตตอนนี้ก็ยังพอดูได้อยู่หน่อยแต่ตอนนี้ผู้ชมก็พี่น้องที่มาตามหลังนี่ก็มีเวลาเริ่มจะดูงานกสิกรรมแล้วค่ะเท่าที่ดูนะคะเพราะว่าของเราแล้วก็เริ่มจะหมดไปบ้างนะคะก็เริ่มมีเวลาจะดูหน้าดูหลังเกี่ยวกับด้านงานด้านเกษตรด้านเกษตรกรรมค่ะก็ถัดมาก็กลางๆนี่ก็เป็นแปลงมะเขือปีนี้ก็ปลูกไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าจะลูกยังเยอะอยู่นะคะแปลงป้าดินงามดูแลเป็นมะเขือใส่ส้มตำนะคะเป็นมะเขือแล้วก็ข้างบนนี่ก็เป็นมะเขือธรรมดามะเขือลายมะเขืออื่นๆนะคะทีนี้ก็มีซุ้มโค้งอยู่ปีกนี้ปีกซ้ายเวทีที่นี่ที่เยอะหน่อยตรงนี้ที่ตั้งเวทีตรงนี้เดิมเป็นป่าข้าวโพดนะคะป่าข้าวโพดชุดนี้ดูแลอยู่คนเดียวนะคะป้าใหม่ก็เป็น3ชุดก็แบ่งกินก่อนงานปลูกเสกมางานปลูกเสกก็ในงานปีใหม่ก็
ก็ได้กินเป็นสินค้าที่ถูกใจคนอย่างหนึ่งนะคะสินค้าถูกใจก็มีแตงมีข้าวโพดมีผักบุ้งก็เรียกว่าอันไหนที่มันเหลือการผลิตเป็นอาหารปรุงแต่งเนี่ยอาหารที่เราจะทำกับทำอะไรจานละ1บาทเขาก็ขอซื้อหมดละค่ะก็เรียกว่าก็ถ้าพูดถึงปีนี้ก็ถือว่ายังมีน้อยอยู่ไม่พอนี่ขนาดน้อยนะคะไม่พอก็เห็นพี่น้องมาก็ปีหน้าคงวางแผนได้จะดีกว่านี้อยู่ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างของกสิกรรมบริมูลบนพื้นที่60ไร่ยังไม่จบค่ะไปอีกหน่อยจากป่าข้าวโพดก็เป็นป่าแตงอีกชุดนึงนะถัดจากเวทีชาวบ้านไปด้านที่ตะวันตกค่ะเป็นป่าแตงมีถั่วนี่ก็เป็นไร่เลยนะคะตัวฝักยาวแล้วก็เป็นบวบเหลี่ยมค่ะตัวนี้เราก็เอาแอบๆไว้หน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นชุดเข้าครัวเป็นหลักค่ะชุดกินนะชุดปรุงอาหารก็แล้วก็ทุกพื้นที่น่ะเต็มหมดค่ะมีมะระมีถั่วมีพืชร้านต่างๆก็เรียกว่าถ้าเดินดูเนี่ยก็เมื่อยล่ะค่ะต้องมาตอนเย็นนะคะท่านใดที่จะมาดูตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะขับรถวนดูค่ะหลังงานเนี่ยมีลักษณะนี้ขี่จักรยานปั่นขี่จักรยานปั่นลอดซุ้มค่ะก็คิดว่าคราวหน้าอาจจะมีการให้เช่าจักรยานหรือนำรถพ่วงบริการไปจนถึงฝั่งปีหน้ารถพ่วงก็อาจจะมีอีกหลายคันนะคะก็ดีใจค่ะดีใจที่ว่าจากเดิมเรามีอยู่กันไม่กี่คนพอมาถึงตลาดน้ำก็ได้รับความต้อนรับจากผู้สนใจจากพี่น้องประชาชนได้ดีมากคาดไม่ถึงค่ะว่าจากพื้นที่ที่มีคนเดินไปเดินมาทำงานอยู่แรกสุดก็6คน เลื่อยขึ้นมาก็เตรียมงานอยู่ประมาณไม่ถึง30คนจะต้อนรับพี่น้องได้เป็นหมื่นๆค่ะหลายหมื่นคนก็ดีใจมากที่เราได้ทำงานบุญชิ้นนี้นะคะค่ะก็ในรอบนี้ก็ขอบคุณอาดาเย็นนะคะผู้ที่เป็นผู้รับใช้ของกสิกรรมริมูลที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมด60ไร่นะคะโครงสร้างที่ดินดาวเย็นนะคะได้พูดมานะคะแทบไม่น่าเชื่อนะคะว่าคน15คนที่เป็นตัวหลักอยู่ที่นี่นะคะสามารถพลิกฟื้นผืนดินจากริมูลที่เมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีอะไรนะคะวันนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักนะคะที่อุดมสมบูรณ์สามารถที่จะแบ่งกินในชุมชนเสร็จแล้วนะคะยังเลี้ยงกับผู้ที่มาร่วมงานตลาดอริยะแล้วก็นำไปแบ่งปันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้ในราคาเพียงกำละ1บาทนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันอยู่ที่ฝั่งสำนักงานเจ้าท่านะคะก็ขายผักบุ้งกำละบาทขายกำละบาทก็เขาก็มาซื้อกันคนละ2กำ3กำแล้วมีข้าวโพดข้าวฝักละบาทปรากฏว่ามีประชาชนท่านหนึ่งนะคะมาถึงบอกว่าขายยังไงบอกว่าฝักละบาทก็บอกเอาหมดเลยพวกเราบอกว่าไม่ขายค่ะหมดเลยแบ่งกันกินค่ะของเราที่เราเอานำมาขายนี่ไม่ได้ว่ามาขายแบบเพื่อต้องการเงินเพราะว่าถ้าเราคิดค่าน้ำมันเรือที่เราขนจากนี่ไปน้ำมันรถนะคะก็จะไม่พอกับไอ้ผลผลิตนะคะแต่เราเป็นเพื่อที่จะแบ่งกันกินนะคะเป็นตลาดอริยะจริงๆนะคะซึ่งต่ำกว่าทุนเรียกว่าจะแจกฟรีก็ว่าได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่ปฏิบัติการนะคะซึ่งการเกิดขึ้นของต้นไม้นะคะที่นี่นะคะพวกต้นไม้ต่างๆต้องมีศัตรูพืชต้องมีการดูแลถึงจะมีผลผลิตออกมาเราจะไปคุยกับป้าดินงามนะคะนาวาบุญนิยมเช่นกันค่ะเชิญค่ะพี่ดินงามค่ะกราบนมัสการพ่อครูกราบนมัสการสมณะกราบนมัสการสิกขมาสคุณกราบคุณป้าเจริญธรรมค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและอยู่ที่นี่ทุกท่านค่ะสำหรับฉันนะคะก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งเล็กๆที่ได้มาช่วยตรงนี้นะคะช่วงที่ต้นพืชใหญ่โตแล้วก็ช่วยกันดูแลเนี่ยมันต้องดูแลเรื่องแมลงนะคะดูแลเรื่องแมลงเรื่องต้นพืชมันจะชะงักเพราะไม่ได้ฮอร์โมนเพิ่มเงี้ยค่ะก็จะดูแลช่วงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือในเรื่องของอาหารของต้นไม้แล้วก็ศัตรูพืชนะคะกับบางทีถึงกับยอมเสียศีลนะคะเอายาฆ่าแมลงตัวหนักๆมาไล่อย่างเงี้ยอ๋อเอามาไล่ไม่ได้เอามาฆ่านะคะสมุนไพรนะคะไม่ใช่ยาเป็นสมุนไพรแต่มันจะหนักหน่อยนะคะก็เข้มข้นสมุนไพรเข้มข้นเข้มข้นค่ะสมุนไพรเข้มข้นก็ดูแลโดยเฉพาะมะเขือเทศนี่ดูแลยากมากค่ะปีนี้พอไม่ให้น้ำสักช่วงหนึ่งเนี้ยจะยืนนิ่งเลยยอดก็ไม่ชูนะคะยอดไม่ชูยอดจะนิ่งใกล้ออกโซมเป็นดูแลยากมาก
ส่วนมะเขือนี่จะมีแมลงตัวเล็กๆมันเหมือนแมงจักจั่นนะฮะตัวเล็กมาอยู่มาเกาะกินน้ำเลี้ยงใต้ใบก็ต้องพ่นยาเช้าไล่แมลงบางวันก็สลับกันนะบางเช้าฮอร์โมนเย็นไล่แมลงเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นงานที่หนักแต่ก็ไม่มันหนักมันเหนื่อยแต่ว่ามันมีลึกๆนะมันมีความสบายใจมีความสุขลึกๆอยู่ในข้างในใจค่ะโดยเฉพาะมะเขือนี่นะคะเป็นมะเขือที่ใครเดินผ่านมาได้เก็บทุกคนเลยค่ะช่วงต้นๆ นะคะลูกดกมากใครมาเห็นก็ออนซ่อนนะคะออนซ่อนก็โอ้ยขอเนเดอร์บางคนก็เฮ้ยมะเขืออ่ะก้มลงเก็บเลยนะคะรู้สึกว่ามันได้เป็นอริยะมากเลยมะเขือตรงนี้ค่ะบวบนะคะบวบแปลงนี้นะคะดกมากมันออกลูกนะคะอีฉันนับดูเยอะเครือหนึ่งมันต่อกัน 3-4 ลูกนะคะก็อีฉันก็เวลาไล่แมลงนะคะเวลาฉีดยาไล่แมลงเนี่ยมันจะพ่นเข้าหน้าตัวเองค่ะนี่ก็เป็นค่ะต่อเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะคะใช้พลังงานมากเลยแล้วก็มีเพื่อนที่ชื่อคุณพะเยาค่ะเป็นเพื่อนที่ชวนทำอะไรก็ทำเป็นเพื่อนเพื่อว่าอะไรนะเพื่อนร่วมงานที่ดีทำงานเข้าขากันแล้วก็พูดอะไรก็ไปด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าเบาแรงมากนะคะถึงว่าหนักแต่ก็เบาเพราะว่ามีคนช่วยถูกคอกันถูกจริตกันนะคะป้ามีคะโอ้โหพืชตระกูลเถาแล้วพืชนอกฤดูกาลที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศไม่ว่าจะเป็นบวบตรงนี้ค่ะมันเป็นพืชนอกฤดูกาลที่ดูแลยากไหนจะศัตรูพืชที่มารบกวนไหนจะต้องให้ฮอร์โมนบำรุงปุ๋ยฮอร์โมนบำรุงต้นนะคะตรงนี้มันหนักแล้วก็มีไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนคะบางทีก็ช่วงงานนี่ก็ป่วยเหมือนกันค่ะป่วยแต่ก็พอป่วยก็ลุกขึ้นมาทำนะคะไม่นอนแช่อะไรมากพลังที่ได้มาก็คือจากใจที่อยากได้ผลผลิตเพื่อจะเอามาเพื่อให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเราได้รับประทานค่ะเพราะว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยมันจะเป็นอาหารที่เลี้ยงผู้คนอย่างยิ่งเลยค่ะในช่วงงานนะคะก็อยากให้พี่แม่พี่น้องได้มาเห็นผลผลิตจากการเกษตรแม้ทำการเกษตรแบบชีวภาพจากการไร้สารเคมีขนาดนี้ก็ยังได้ผลผลิตขนาดนี้ฉันว่ามันเป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะเห็นแต่ละอย่างมันให้ผลผลิตเหมือนอย่างเมื่อเช้านี้ก็ไปเดินลอดต้นบวบนะคะมันจะห้อยลูกระโยงระยางฉันก็ขอลอดต้นหน่อยนะแล้วก็เอาหัวไปชนลูกมันเล่นรู้สึกว่าก็มีความสุขค่ะไปหยอกต้นไม้รู้สึกว่าพอเราไปไล่แมลงให้เขาเนี่ยเหมือนเขาบอกเหมือนเขาดีใจอะค่ะพอไปไล่แมลงให้ฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยพอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยยอดก็จะใสแล้วก็สดชื่นนะคะถ้าเราเว้นไม่ให้เขาสักเราปกติจะให้ไปเราจะให้เขานะวันแล้วก็เว้น2วันแล้วก็ให้ถ้าเราลืมหรือว่าไปทำงานอื่นไม่ได้ให้เนี่ยเขาจะเลยไปสัก3วันเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าฉันหิวแล้วอะไรประมาณนี้นะก็เหมือนเด็กอ่อนนะค่ะพอไปให้เขาแล้วเขาสดชื่นแล้วก็มีความสุขนะพอเห็นพ่นให้เขาแล้วเขามีความเบิกบานสดใสขึ้นมาออกลูกบานรอออกลูกไอ้ดอกบานเฉ่งแล้วก็ลูกก็ใสแจ๋วเลยอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วมีความสุขค่ะพอได้ผลผลิตมายิ่งมีความสุขใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องมันเป็นผลผลิตที่ให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับประทานกันทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะญาติที่ทำก่อนจะกลับก็เห็นมีถือตะกร้าหรือว่าถุงพลาสติกนะเข้าไปเก็บเอาคนอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะมะเขือ2-3 ลูกบวบก็ลูก2ลูกอะไรเงี้ยข้าวโพดฝัก2ฝักก็จะใส่กระถุงแล้วก็เดินหิ้วไปว่าเอาไปกินบ้านเขาบอกอย่างเงี้ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอริยะจริงๆนะคะในการทำ
สร้างผลผลิตเรื่องการเกษตรเนี่ยมันมีมันแจกจ่ายได้กันทั่วถึงแล้วก็สำหรับคนทำก็ได้บุญคนกินก็ได้บุญนะตรงนี้ค่ะเป็นกสิกรรมไร้สารพิษและไร้การหวงแหนนะคะนะคะมีแต่การให้นะเป็นกสิกรรมไร้พิษที่มีแต่การให้แต่ก็จับอารมณ์ได้อยู่บางครั้งนะคะมันจับว่าจับได้ว่าไงคะคนนั้นอะอัตกาใหญ่ๆมาไม่ขอเราเลยนะไม่บอกเจ้าของเลยนะไม่ถามว่าเก็บได้ไหมเลยมันมีอะมันเกิดจิตตรงนี้อยู่นะคะก็จับได้อยู่ว่าเอ้ยนี่การหวงแหนนะเนี่ยเราจะจับอารมณ์เราทันเราก็จะสอนตัวเองนี่คือเราทำแล้วถ้าเราไม่ให้คนกินเราปลูกต้นไม้มันเกิดผลผิดมาเราไม่ให้คนกินแล้วเราจะทำทำไมค่ะสอนตัวเองอ่านจิตเป็นเปลี่ยนจิตได้ก็เลยบางทีก็จับไม่ได้ไม่กี่ครั้งแล้วก็สมถะไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปทบทวนนี่พ่อครูก็สอนว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาเราทำนี่ทำเพื่อให้เราไม่ได้ทำเพื่อหองแหนอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสิ่งที่คือเราทำงานเนี่ยควบคู่ไปกับการอ่านจิตตัวเองนะคะแล้วเวลาป้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะที่ป้ามีรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนโอ้โหมันกว้างใหญ่เหลือเกินพื้นที่ตั้ง60ไร่เราต้องเข้ามาดูแลเลี้ยงคนทั้งชุมชนเลี้ยงคนทั้งมาร่วมงานซึ่งวันแรกของการของงานตลาดอริยะเนี่ยมีผู้คนเขาประมาณกันว่านับแสนคนนะคะที่เหยียบย่ำเข้ามาในพื้นดินกสิกรรมริมูลแห่งนี้นะคะป้ามีคะป้ามีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่าทำให้ท้อท้อไหมคะในการในงานกสิกรรมครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วตัวเองนะมันทำเหมือนทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวแต่ว่าพลังกายของตัวเองเนี่ยจะไม่เยอะเท่าไหร่คือเป็นคนที่ทำมันเหมือนอันอะไรมันเหมือนออกมาอย่างเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่ตอนนี้ประเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วก็พอไปนั่นปุ๊บทิ้งนิดหน่อยมันก็ขึ้นมาใหม่ก็ไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่หมดแรงเร็วแต่ก็ไปได้เร็วค่ะเหมือนแบตมันจะเสื่อมๆไปนิดนึงต้องชาร์จบ่อยใช่ไหมคะ เป็นลักษณะเงี้ยรู้สึกว่าจะเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตลอดนะค่ะแต่เป็นเด็กแล้วแต่สิ่งที่พ่อมีทำก็คือเหมือนกับที่เขาบอกว่ามีกำลัง4กำลังปัญญากำลังวิทยากำลังอนัปชะแล้วก็กำลังสังคหะซึ่งสิ่งนี้ก็คือการสังคหะนะคะคือมอบผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะพ่อมีคะในรอบนี้พ่อมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมไหมคะในเรื่องไหนคะอะไรก็ได้ค่ะในเรื่องของการทำกสิกรรมสารพิษในงานนี้ค่ะค่ะในเรื่องทำกสิกรรมสารพิษเนี่ยอีฉันเห็นว่าฮะ ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าทำอย่างยิ่งเพราะว่าทุกวันนี้มันมีแต่สารเคมีให้โทษเป็นเรื่องที่ชาวบ้านและชาวไร่ชาวนาทั่วไปควรจะมาศึกษาและเรียนรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้นี้ไปทำนะครับแล้วเราจะได้อาหารที่สะอาดไร้สารพิษไปรับประทานแล้วสุขภาพเราก็ดีนะคะสุขภาพกายดีพอสุขภาพกายดีจิตใจก็ดีแล้วก็จะได้ผลผลิตเยอะก็จะมีจิตไม่ใช่ไปเจอนั่นนะคะพอได้เยอะๆแล้วมันก็อยากให้นะคะบางทีอุ้ยทำไมกูจะกินหมดเว้ยแล้วจิตมันก็ต้องเอาไปให้คนนั้นคนนี้เอาไปแจกจ่ายมันถึงจะหมดถ้าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทุกอยากให้ชาวนาเนี่ยมาหันกลับมาศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้สารพิษปลูกผักไร้สารพิษดีกว่าค่ะค่ะก็ในรอบนี้ก็ขอบคุณพี่ดีงามนะคะซึ่งในเรื่องของการทำกสิกรรมไร้สารพิษซึ่งที่เห็นนะคะมันเป็นผักต้องฤดูกาลแล้วก็จะต้องคือทำยากแต่ก็สามารถทำได้และนอกจากทำได้แล้วจะต้องทำควบคู่กับการปฏิบัติธรรมอ่านจิตตัวเองให้เป็นแล้วก็สามารถที่จะต้องปรับเปลี่ยนจิตของตัวเองด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ป้ามีหรือป้ามิมี่หรือพี่ดินงามก็สามารถทำได้นะคะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นตัวแทนขึ้นมาบอกเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษฟาร์มเขียวชอุ่มของพื้นที่ริมมูลแห่งนี้นะคะในงานตลาดอริยะครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้ซื้อสินค้าราคาถูกต่ำกว่าทุนแล้วนะคะเรายังจะเห็นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหอบผักบุ้งนะคะหลายๆคนนะก็หอบผักบุ้งแม้ว่าจะต้องหอบไปหอบมาสลบสไลด์เจอแดดร้อนนะคะแต่ทุกคนก็ยังมีใบหน้าที่ยิ้ม
แย้มนะคะโดยเฉพาะตอนซื้อกำเท่าไหร่กำละ1บาทลูกค้าจะต้องถามซ้ำว่ากำเท่าไหร่ก็บอกว่า1บาทนะคะผู้อยู่เบื้องหลังผักบุ้งหอบไปหอบมาคนนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากคุณธงชนะพรหมิค่ะจอมยุทธอีกท่านหนึ่งที่มาโรงแรมที่กสิกรรมริมูลแห่งนี้ขอเชิญคุณธงชนะเลยค่ะครับผมก็ขอจะทำพิธีกรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการตรงนี้อยู่นะครับเราก็ถือว่าเป็นงานที่พ่อท่านเกียมมานานแล้วแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ลงตัวที่สุดโดยเฉพาะแนวคิดของผมเนี่ยผมคิดว่างานนี้เป็นงานข้อสอบของทีมกสิกรรมเพราะฉะนั้นเพราะท่านส่งเรียนมา4ปี5ปีแล้วส่งเรียนที่ไหนก็คือส่งเรียนที่มหาลัยอุบลเราจะเห็นว่าคนที่มาทำงานเนี้ยเป็นคนที่ไปอยู่ในมออุบลซะส่วนใหญ่นะครับไปอยู่ในมออุบลซะส่วนใหญ่แล้วก็พองานนี้เกิดขึ้นมาคนที่ทำงานรับใช้อยู่ในชุมชนมออุบลก็ได้มารวมกันผมว่ามันเป็นงานทดสอบที่เหมือนกับพวกเราทำงานในชุมชนโดยที่ไม่ได้เรียนแต่เราทำงานแบบวิถีชีวิตชุมชนเราจึงมีประสบการณ์ด้วยการทำกิจกรรมพอสมควรเพราะฉะนั้นงานนี้พระท่านก็คงต้องการชี้วัดว่าทีมกิจกรรมนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่รอดได้จริงหรือไม่แต่โดยเฉพาะชาวชุมชนของเรานั้นอยู่ได้สบายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีพี่น้องเนี่ยหันกลับไปใช้เคมีกันเยอะๆเนี่ยอย่าว่าแต่ขายราคา1บาทเลยแม้แต่ราคาตอนนี้ผักบุ้งเนี่ยโลนึงเกือบ20บาทเพราะฉะนั้นถ้าขาย10บาทยังขายไม่ได้ยังขาดทุนอยู่เลยแต่ทำไมเราขายกันบาทเดียวเราทำไมอยู่รอดนะครับอยากให้เป็นข้อแง่คิดกับพี่น้องประชาชนที่กำลังดูรายการนี้รายการนี้เป็นไม่ได้เป็นการสร้างภาพแบบข้าราชการทั่วไปเราจะเห็นว่าราชการทั่วไปที่เขาจัดงานเนี่ยอาจจะไปเอาของบริษัทมาตั้งโชว์แล้วก็ไปเอาของตลาดเอามาขายแต่ของเราเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดต้องการกินผักบุ้งเราก็ไปเก็บในแปลงวิ่งออกมาให้ต้องการเก็บบวบเราก็ไปตัดในแปลงเอามาให้ตัดแตงกวาตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานดิฉันไปว่ายน้ำที่ริมูลเห็นคุณธงชนะห่อผักบุ้งห่อผักบุ้งค่ะลงมาจากรถวางเตรียมที่จะส่งไปท่าสำนักงานเจ้าท่าตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามาเนี่ยผมเข้าพื้นที่เนี่ยอยู่อีกประมาณ50วันแค่ถึงงานตั้งแต่ยังมาเจอพื้นที่ที่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะทันพอสมควรเป้าหมายของผมก็คือสร้างสวนครัวหรือว่ากินได้เพราะฉะนั้นแนวคิดเนี่ยก็เกิดความหลากหลายอยากจะให้พี่น้องประชาชนว่าด้วยการทำกิจกรรมเนี่ยถ้าเราพึ่งตนเองเนี่ยเราจะต้องดูสิ่งใกล้ตัวเราให้มากที่สุดอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ผมเดินมาเนี่ยผมประทับใจที่มีอยู่กลุ่มหนึ่งก็เดินตามก้นผมมาเขาบอกว่าเนี่ยกิ่งไม้ยอดไผ่บ้านเราเยอะเลยเราเผาไกวทิ้งกันหมดทำไมเราไม่ทำแบบนี้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการทำเนี่ยบางทีเราไปมองถึงเรื่องวัสดุตลาดมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้ววัสดุที่มันไม่ได้คือสิ่งที่พืชจำเป็นเนี่ยคือวัสดุอยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบหญ้าเป็นประโยชน์ทางนั้นนะครับเป็นประโยชน์ทางนั้นอย่างเช่นผักบุ้งที่พิธีกรพูดเนี่ยผมเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกผักบุ้งมาเนี่ยเฉพาะเลี้ยงพี่น้องที่อยู่ในวัดจนถึงงานปลูกเสกเนี่ยพอจบงานปลูกเสกเนี่ยเฉพาะผักบุ้งของผมที่ทำบัญชีเขาไว้เนี่ยสองตันแล้วหลังจากนั้นมาก็เมื่อวานนี้เก็บเฉพาะที่ขายเนี่ยเก็บไปตก4แปลง4แปลงแปลงหนึ่งก็ประมาณตก150โลแล้วก็พอตกเย็นมาก็พี่น้องมาช่วยลุมเก็บอีก2แปลงใส่เรือเต็มลำเรือเลยแล้วก็ช่วยกันล้างตอนเย็นแล้วเมื่อเช้าก็ไปที่ตลาดในเมืองครับผมตลาดในเมืองแล้วพอดีทางพิธีกรบอกว่าอยากให้มาขึ้นเวทีก็พอดีก็วิ่งกลับมาตอนนี้ทีมงานเรากำลังเก็บต่ออีกแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะไปอีกเที่ยวนึงเอาผักบุ้งไปขายที่ริมเมืองก็อยากจะให้พี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมที่พื้นที่จริงๆก็ได้รับอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องผักบุ้งบาทเดียวได้เหมือนกันครับผมคุณธงชนะทำอยู่ว่าปริมาณพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกสิกรรมดิมูลตรงนี้กี่ไร่คะประมาณ2ไร่เศษครับ2ไร่ลงอะไรไว้บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราที่ลงเนี่ยที่นี่ผมเรื่องโรคแมลงนี่ไม่กลัวเลยกลัวอย่างเดียวคือเมียปู่กลัวเมียปู่อ๋อคือย่านะคะ
พี่น้องมาช่วยถอนหญ้าสองรอบถอนเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแปลงนาไงพอมาถึงปั๊บเราก็ไม่มีการเตรียมดินแล้วไม่มีเวลาแล้วพอทำดินเสร็จปั๊บหว่านเม็ดเลยพอหว่านเม็ดมาหญ้าขึ้นพอหญ้าขึ้นเสร็จผู้ที่มาในงานก็มาช่วยถอนสองรอบสองรอบก็ยังจมเหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่ามันไม่ทันแล้วถ้าเกิดอย่างนี้สู้ไม่ไหวก็เลยหันกลับมาเปลี่ยนเป็นผักบุ้งพอเปลี่ยนเป็นผักบุ้งเนี่ยเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราหว่านแค่17วันเนี่ยถอนได้เลย17วันนี้ถอนได้เลยเพราะฉะนั้นเรากะระยะปั๊บเนี่ยทางติคมาก็บอกว่าเราจะขายผักบุ้งกำละ1บาทผมคิดว่าถ้ากำละ1บาทเนี่ยอย่าว่าแต่ปลูกแค่20 30แปลงเลยเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่มั้ยครับก็เลยเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเลยรีบเปลี่ยนจากที่หว่านพวกคะน้ากวางตุ้งผักไอ้ผักกาดขาวเปลี่ยนเป็นผักบุ้งทั้งหมดเพื่อต้องการจากผักหลากหลายนะคะใช่ครับเพราะว่าผักพวกนั้นสู้ต้นหญ้าไม่ไหวแล้วเราจึงตีทิ้งเลยตีทิ้งเพื่อให้หญ้าเนี่ยเขาได้หมดแล้วหว่านผักบุ้งผักบุ้งก็ขึ้นมาตามเป้าที่เราต้องการแล้วส่วนริมรั้วเนี่ยเราก็จะปลูกเพราะไอ้แนวริมรั้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยเกิดการปัญหาคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าเราทำพืชผักสวนครัวลวกกินได้1ป้องกันลม2สามารถป้องกันงัวควายแล้วก็เป็นแนวกันชนตามเศรษฐกิจไอ้ตามเรื่องของพิจดีเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมาทำแบบนี้ปั๊บมันก็จะไม่มีการที่จะไปทะเลาะวิวาทกับคนข้างบ้านที่เขามีงัวมีควายใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทำแนวตรงนี้ปั๊บงัวควายก็เข้ามากินผักเราแต่ถ้าเราทำแนวรั้วหรือแนวกันชนตรงนี้แค่ยอดไผ่กิ่งไผ่อะไรก็สามารถที่จะป้องกันได้เพราะฉะนั้นแนวคิดก็อยากจะทำเรื่องของศิลปะเพราะการทำภาคเกษตรกรรมเนี่ยต้องมีศิลปะในตัวไม่ว่าศิลปะเกี่ยวกับเรื่องการทำค้างบวบค้างแฟงค้างมะระค้างหลายๆอย่างการที่ทำก็ไม่เหมือนกันอย่างของอาดาวเย็นเนี่ยค้างเราจะเห็นว่าค้างแตงกวาก็ทำอย่างหนึ่งค้างบวบงูก็อย่างหนึ่งค้างมะระก็อย่างหนึ่งนี่คือศิลปะเพราะฉะนั้นพืชแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเลื้อยไปในทิศทางไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาในแนวคิดเรื่องของศิลปะอาจจะแล้วข้อดีก็คือ1ลงทุนต่ำและโดยเฉพาะผมเคยอยู่ในมหาลัยอุบลมาก็เลยเห็นว่าพี่น้องเราเนี่ยปลูกไผ่เยอะมากเพราะปลูกไผ่เยอะมากเนี่ยเราก็เลยใช้แนวคิดเรื่องของการพึ่งตนเองการลดต้นทุนคือการพึ่งตนเองให้อยู่รอดก็คือเราหาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นกระถินข้างทางไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่มันสามารถปักลงไปได้แล้วก็สามารถที่จะใช้กิ่งไผ่เอามาแปะแปะแปะมันก็สามารถที่จะลดต้นทุนตัวนั้นแล้วจะเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งผลผลิตเท่ากันกับที่เราไปซื้อวัสดุจากตลาดผลผลิตเท่ากันแต่ของเราก็กำไรจะได้มากกว่าเพราะต้นทุนของเราจะต่ำลงด้วยการพึ่งตนเองครับผมตรงนั้นอาทองชนะครับท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็อยากจะปลูกตามบ้างจังเลยผักบุ้งเนี่ยลองบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าเทคนิคตรงนี้ที่ทำให้ผักบุ้งเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามได้เร็วแล้วก็สวยงามขนาดนี้ทำได้ยังไงคะกับจริงๆแล้วถ้าผักบุ้งเนี่ยถ้าเปรียบระหว่างผักบุ้งอินทรีย์หรือผักบุ้งไร้สารพิษกับปุ๋ยเคมีไอ้ปุ๋ยผักบุ้งเคมีเนี่ยจะแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราเลยอ่ะพอรู้ว่าผักบุ้งอันเนี้ยมันน่าจะคนอโศกปลูกนะจริงๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งต้นมันจะใหญ่กว่าท้องตลาดต้นตลาดนี่ต้นจะเล็กๆเรียวๆแล้วเวลาผัดแล้วจะเหนียวแล้วของเรานี่จะทั้งยาวทั้งกรอบแต่ของเรานี่ไม่ใช่ว่ายาวแล้วจะแก่ของเรายิ่งยาวยิ่งกรอบนั่นก็คือเรื่องของอาหารที่แท้จริงก็คือปุ๋ยของพวกเราที่ทำกันก็คือปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยหมักของพวกเรานี่แหละมันเป็นอาหารที่แท้จริงต้นไม้มันจึงโตผิดปกติแต่ถ้าหากว่าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาจะกำหนดมาเลยว่าผักบุ้งเนี่ยคุณปลูกกี่วันคุณต้องเก็บถ้าคุณไม่เก็บปั๊บต่อไปมันก็จะเหนียวละแล้วมันก็จะรสชาติมันก็จะไม่ดีละเพราะฉะนั้นวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเราต้องยึดเรื่องอุดมการณ์เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มีการปรับพื้นดินให้เรียบให้ดีอ่ะให้ดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยนี่ไม่ต้องไปใส่มากบางทีพวกเราคิดว่าการใส่ปุ๋ยมากเนี่ยจะทำให้ผลผลิตของเราสูงแล้วก็ทำของเราเนี่ยเจริญเติบโตจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆพืชเนี่ยไม่ได้กินมากตัวที่พืชเนี่ยถึงเราจะใส่ไปขนาดไหนผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาจากตัวพืชไอ้ตัวปุ๋ยแล้วก็พืชได้กินเลยไม่ใช่มันจะต้องเกิดกระบวนการย่อยสลายจากจุลินทรีย์มาเป็นฮิวมัสก่อนแล้วพืชถึงจะได้กินเพราะฉะนั้นกระบวนการลดน้ำมันก็เกิดความชื้นเมื่อเกิดความชื้นจุลินทรีย์ก็สามารถทำงานไ
แต่ถ้าเกิดพวกเราปล่อยตากแดดปล่อยดินเปื่อยมันก็ตากแดดตากแดดเสร็จแล้วจุลินทรีย์ทำงานไม่ได้มันก็ย่อยสารอาหารออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องใช้ฟางคลุมนะครับต้องใช้ฟางคลุมเพื่อเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นปั๊บมันก็สามารถได้อาหารตลอดเวลาแต่ถ้าเราใส่วัสดุมากเกินไปคือปุ๋ยมากเกินไปปั๊บมันก็จะเกิดกระบวนการเหมือนกับมันมากแล้วมันจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปั๊บต้นไม้มันก็จะทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวปั๊บมันก็จะเกิดอาการช็อกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นเอ้ยมันเป็นโรคมันไม่ได้เป็นโรคหรอกเพราะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะไม่เป็นโรคแต่ว่าเราใส่มากเกินไปดูเหมือนเป็นโรคจริงๆแล้วมันช็อกปุ๋ยนะครับนั่นคือสำคัญดิฉันเห็นบางครั้งนะคะผักบุ้งที่ไม่ใช่ที่นี่นะคะจะมีเพลี้ยนะคะเวลาเราจะรับประทานเนี่ยต้องคอยมาคัดแต่ละใบที่มีเพลี้ยแต่ของที่นี่นะทุกใบไม่มีเพลี้ยแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะครับแล้วโดยเฉพาะของเราเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์อย่างที่ทุกคนใช้อยู่นี่แหละแต่ของผมจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของเราจะไม่ใช้ฉีดเพราะว่าวิธีการฉีดเนี่ยมันจะยุ่งยากในการบริหารนะครับเนื่องจากคนน้อยใช่ครับใช่ครับของผมจะใช้จุลินทรีย์เนี่ยปล่อยไปกับระบบน้ำเลยผมถือว่าระบบดินเนี่ยระบบรากเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญที่สุดยอดยังไม่เท่าไหร่ไม่ว่าอาการจะเกิดหงิกอาการจะเกิดเพี้ยอาการจะเกิดอะไรก็ช่างเถอะจะเกิดให้เราเห็นคือที่ยอดแต่ปัญหาที่ต้นกำเนิดคือที่รากเพราะฉะนั้นเราใช้จุลินทรีย์ไปกับน้ำเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ก็คือตัวไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุมาเป็นอาหารพืชเพราะฉะนั้นเราจะใส่2วันครั้ง3วันครั้งเพราะฉะนั้นผมมีทีมงานของผมเนี่ยตอนนี้ก็ผมไปอยู่นครปฐมเพราะออกจากมหาลัยอุบลแล้วผมก็ไปอยู่นครปฐมก็ไปปลูกผักแล้วก็ขายส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาข้าวต้องการแล้วส่วนริมรั้วเนี่ยเราก็จะปลูกเพราะไอ้แนวริมรั้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยเกิดการปัญหาคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าเราทำพืชผักสวนครัวรั้วกินได้หนึ่งป้องกันลมสองสามารถป้องกันงัวควายแล้วก็เป็นแนวกันชนตามเศรษฐกิจไอ้ตามเรื่องของพิจดีเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมาทำแบบนี้ปั๊บมันก็จะไม่มีการที่จะไปทะเลาะวิวาทกับคนข้างบ้านที่เขามีงัวมีควายใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทำแนวตรงนี้ปั๊บงัวควายก็เข้ามากินผักเราแต่ถ้าเราทำแนวรั้วหรือแนวกันชนตรงนี้แค่ยอดไผ่กิ่งไผ่อะไรก็สามารถที่จะป้องกันได้เพราะฉะนั้นแนวคิดก็อยากจะทำเรื่องของศิลปะเพราะการทำภาคเกษตรกรรมเนี่ยต้องมีศิลปะในตัวไม่ว่าศิลปะเกี่ยวกับเรื่องการทำค้างบวบค้างแฟงค้างมะระค้างหลายๆอย่างการที่ทำก็ไม่เหมือนกันอย่างของอาดาวเย็นเนี่ยค้างเราจะเห็นว่าค้างแตงกวาก็ทำอย่างหนึ่งค้างบวบงูก็อย่างหนึ่งค้างมะระก็อย่างหนึ่งนี่คือศิลปะเพราะฉะนั้นพืชแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเลื้อยไปในทิศทางไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาในแนวคิดเรื่องของศิลปะอาจจะแล้วข้อดีก็คือ1ลงทุนต่ำและโดยเฉพาะผมเคยอยู่ในมหาลัยอุบลมาก็เลยเห็นว่าพี่น้องเราเนี่ยปลูกไผ่เยอะมากเพราะปลูกไผ่เยอะมากเนี่ยเราก็เลยใช้แนวคิดเรื่องของการพึ่งตนเองการลดต้นทุนคือการพึ่งตนเองให้อยู่รอดก็คือเราหาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นกระถินข้างทางไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่มันสามารถปักลงไปได้แล้วก็สามารถที่จะให้กิ่งไผ่เอามาแปะมันก็สามารถที่จะลดต้นทุนตัวนั้นแล้วจะเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งผลผลิตเท่ากันกับที่เราไปซื้อวัสดุจากตลาดผลผลิตเท่ากันแต่ของเราก็กำไรจะได้มากกว่าเพราะต้นทุนของเราจะต่ำลงด้วยการพึ่งตนเองครับผมตรงนั้นอาทองชนะครับท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็อยากจะปลูกตามบ้างจังเลยผักบุ้งเนี่ยลองบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าเทคนิคตรงนี้ที่ทำให้ผักบุ้งเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามได้เร็วแล้วก็สวยงามขนาดนี้ทำได้ยังไงคะกับจริงๆแล้วถ้าผักบุ้งเนี่ยถ้าเปรียบระหว่างผักบุ้งอินทรีย์หรือผักบุ้งไร้สารพิษกับปุ๋ยเคมีไอ้ปุ๋ยผักบุ้งเคมีเนี่ยจะแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราเลยอ่ะพอรู้ว่าผักบุ้งอันเนี้ยมันน่าจะคนอโศกปลูกนะจริงๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งต้นมันจะใหญ่กว่าท้องตลาดต้นตลาดนี้ต้นจะเล็กๆเรียวๆแล้วเวลาผัดแล้วจะเหนียวแล้วของเรานี่จะทั้งยาวทั้งกรอบแต่ของเรานี่ไม่ใช่ว่ายาวแล้วจะแก่ของเรายิ่งยาวยิ่งกรอบนั่นก็คือเรื่องของอาหารที่แท้จริงก็คือปุ๋ยของพวกเราที่ทำกันก็คือปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยหมักของพวกเรานี่แหละมันเป็นอาหารที่แท้จริงต้นไม้มันจึงโตผิดปกติแต่ถ้าหากว่าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาจะกำหนดมาเลยว่าผักบุ้งเนี่ยคุณปลูกกี่วันคุณต้องเก็บถ้าคุณไม่เก็บปั๊บต่อไปมันก็จะเหนียวละแล้วมันก็จะรสชาติมันก็จะไม่ดีละเพราะฉะนั้นวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเราต้องยึดเรื่องอุดมการณ์เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มีการปรับพื้นดินให้เรียบให้ดีอ่ะ
ให้ดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยนี่ไม่ต้องไปใส่มากบางทีพวกเราคิดว่าการใส่ปุ๋ยมากเนี่ยจะทำให้ผลผลิตของเราสูงแล้วก็ทำของเราเนี่ยเจริญเติบโตจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆพืชเนี่ยไม่ได้กินมากตัวที่พืชเนี่ยถึงเราจะใส่ไปขนาดไหนผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาจากตัวพืชไอ้ตัวปุ๋ยแล้วก็พืชได้กินเลยไม่ใช่มันจะต้องเกิดกระบวนการย่อยสลายจากจุลินทรีย์มาเป็นฮิวมัสก่อนแล้วพืชถึงจะได้กินเพราะฉะนั้นกระบวนการลดน้ำมันก็เกิดความชื้นมาเกิดความชื้นจุลินทรีย์ก็สามารถทำงานได้แต่ถ้าเกิดพวกเราปล่อยตากแดดปล่อยดินเปื่อยมันก็ตากแดดตากแดดเสร็จแล้วจุลินทรีย์ทำงานไม่ได้มันก็ย่อยสารอาหารออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องใช้ฟางคุมนะครับต้องใช้ฟางคุมเพื่อเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นปั๊บมันก็สามารถได้อาหารตลอดเวลาแต่ถ้าเราใส่วัสดุมากเกินไปคือปุ๋ยมากเกินไปปั๊บมันก็จะเกิดกระบวนการเหมือนกับมันมากแล้วมันจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปั๊บต้นไม้มันก็จะทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวปั๊บมันก็จะเกิดอาการช็อกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นเอ้ยมันเป็นโรคมันไม่ได้เป็นโรคหรอกเพราะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะไม่เป็นโรคแต่ว่าเราใส่มากเกินไปดูเหมือนเป็นโรคจริงๆแล้วมันช็อกปุ๋ยนะครับนั่นคือสำคัญดิฉันเห็นบางครั้งนะคะผักบุ้งที่ไม่ใช่ที่นี่นะคะจะมีเพลี้ยนะคะเวลาเราจะรับประทานเนี่ยต้องคอยมาคัดแต่ละใบที่มีเพลี้ยแต่ของที่นี่นะทุกใบไม่มีเพลี้ยแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะครับแล้วโดยเฉพาะของเราเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์อย่างที่ทุกคนใช้อยู่นี่แหละแต่ของผมจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของเราจะไม่ใช้ฉีดเพราะว่าวิธีการฉีดเนี่ยมันจะยุ่งยากในการบริหารนะครับเนื่องจากคนน้อยใช่ครับใช่ครับของผมจะใช้จุลินทรีย์เนี่ยปล่อยไปกับระบบน้ำเลยผมถือว่าระบบดินเนี่ยระบบรากเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญที่สุดยอดยังไม่เท่าไหร่ไม่ว่าอาการจะเกิดหงิกอาการจะเกิดเพี้ยอาการจะเกิดอะไรก็ช่างเถอะจะเกิดให้เราเห็นคือที่ยอดแต่ปัญหาที่ต้นกำเนิดคือที่รากเพราะฉะนั้นเราใช้จุลินทรีย์ไปกับน้ำเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ก็คือตัวไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุมาเป็นอาหารพืชเพราะฉะนั้นเราจะใส่2วันครั้ง3วันครั้งเพราะฉะนั้นผมมีทีมงานของผมเนี่ยตอนนี้ก็ผมไปอยู่นครปฐมเพราะออกจากมหาลัยอุบลแล้วผมก็ไปอยู่นครปฐมก็ไปปลูกผักแล้วก็ขายส่วนหนึ่งก็เอาข้าววัดที่ปฐมโศกแล้วพอดีงานนี้เห็นมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมที่ของชุมชนเราก็เลยคิดว่าเออพระท่านก็ส่งพวกเราเรียนมาตั้ง4ปีแล้วอ่ะก็น่าจะมาสอบให้พระท่านดูว่าสิ่งที่พระท่านเรียนส่งเรียนเสียเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาแล้วก็ยังมีอีกแนวความคิดต่อไปว่าเพราะสมัยผมอยู่มหาลัยอุบลเนี่ยผมจะบอกว่าตราบใดที่พระโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนที่นั่นน่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือแรงบันดาลใจของผมไม่ว่าพระท่านจะมีงานที่ไหนอย่างพระสมมาโศกมีงานผมก็เข้าไปทำที่นั่นที่นี่มีงานผมก็จะเข้ามาก็ยังฝากความหวังไว้กับกรรมการทุกคนว่าอโศกเราจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานพุทธาไม่ว่าจะเป็นงานมหาปวนาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งทีมที่ผลิตอาหารออกไปก่อนสักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็จัดงานเหลือจากพวกเราบริโภคแล้วพี่น้องที่ใหม่ๆที่เข้ามาก็สามารถที่จะมีแบบนี้ครับมีผักบุ้งมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านผมว่าทุกวันอนาคตน่าจะเป็นไปอย่างนั้นนั่นคือความหวังแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในมหาลัยบนรุ่นเดียวกันเนี่ยเยอะมากนะครับน่าจะดึงศักยภาพความสามารถออกมาเพื่อให้พระท่านได้เห็นว่าสิ่งที่พระท่านลงทุนไปไม่เสียเปล่าเลยครับผมไม่เสียเปล่าค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้นะคะจากชั้นเซียนจอมยุทธจะเรียกว่าอะไรดีนะคะเก่งมากๆเลยนะคะมีความสามารถท่ามกลางอุณหภูมิของแสงแดดในฤดูนี้นะคะบางวันเนี่ยถึง50องศาทีเดียวแต่ต้นผักบุ้งก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเบิกบานแจ่มใสสดสะอาดกรอบหวานกรอบนะคะโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเพลี้ยสักตัวก็หาไม่เจอเลยนะคะแล้วอย่างนี้นอกจากนี้นะคะเวลาสลบผักบุ้งโดนแดดสลบนะเมื่อตัดไปขายนะคะพอจุ่มน้ำเสร็จก็ยังสดชื่นกลับเดียวครับถ้าเป็นของเคมีเนี่ยไม่ฟื้นฟื้นยากมากเลยแต่ถ้าเป็นของอินทรีย์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเหี่ยวเนี่ยพอไปแช่น้ำนี่แป๊บเดียวครับจะสดแล้วใบนี้ไม่มีไหม้เลยแล้วเราแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้นานนะครับนี่วันนี้ก็เดี๋ยวกำลังเก็บทีมงานกำลังเก็บเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงไปให้พี่น้องที่ฝั่งเมืองอีกประมาณลำเรือนึงนะครับตอนนี้กำลังทำคือถ้าเป็นทางโลกนะคะเรียนถ้าเป็นอย่างมีความสามารถขนาดนี้เนี่ยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้ไปเลยแต่ตรงนี้มันต้องเหนือกว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะค่ะไม่ทราบว่าจะให้อะไรนอกจากให้คำว่าอนุโมทนาสาธุจริงๆนะคะแค่ผมได้ถูกเรียกมารับใช้ผมถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงแล้ว นะครับจะได้ พบปะพี่น้องแล้วก็ได้มาเรียนรู้กับพี่น้องหลายๆคนที่มาทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะผมไม่เคยลืมกับคนที่อยู่ในมหาลัยอุบลร่วมๆกันตั้งแต่รุ่นแรกๆพอเรามาเจอกันปั๊บมันจะมีความสุขมากที่มารวมๆกันแล้วก็เรายังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าเราออกไปแล้วเราไปทำกันบ้านกันทุกคนออกไปแล้วทำกันบ้านพอทำกันบ้านเสร็จแล้วออกมางานอย่างนี้ก็จะได้
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้มาสู่พี่น้องประชาชนขยายผลออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจะปลูกเลี้ยงพี่น้องคงไม่พอทำยังไงถึงจะสร้างปัญญาติดอาวุธให้กับพี่น้องว่าในเมื่อคุณซื้อปุ๋ยไปแล้วเนี่ยติดปัญญาให้เขาเรื่องการใช้ปุ๋ยไปด้วยการซื้อน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเมื่อซื้อไปแล้วทำยังไงถึงจะให้เขารู้จักว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นประโยชน์ของมันสูงแต่ว่าวิธีการใช้หรือว่าปัญญาความรู้ที่เราจะได้เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ตรงตามที่เราต้องการแบบเดียวกับยาที่หมอให้ไปถ้าเรากินสั่งกินก่อนอาหารเราไปกินหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้แก่พี่น้องก็จะสามารถฟื้นตัวและสามารถทำเกษตรหรือกสิกรรมแบบเราเนี่ยได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราขายแต่วัตถุดิบออกไปโดยที่ไม่ติดปัญญาให้เขาเนี่ยมันก็จะช้านะครับผมคิดตรงนั้นนะครับค่ะเดี๋ยวหลังรายการแล้วนะคะหากท่านใดอยากจะต้องการทราบรายละเอียดนะคะองค์ความรู้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปช่วยคุณธงชนะเก็บผักบุ้งในแปลงนะคะเก็บไปคุยไปถามไปด้วยก็จะดีนะคะได้ประโยชน์ทูอินวันเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเรากลับกันมาที่คุณดาวเย็นนะคะว่าในช่วงสุดท้ายค่ะการทำกสิกรรมตรงนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นว่าเกิดขึ้นที่ริมมูลแห่งนี้เมื่อก่อนอาจจะมีเป็นแปลงไม่มากนักแต่วันนี้พื้นที่60ไร่เต็มไปด้วยกสิกรรมริมธรรมชาตินะคะตรงนี้ค่ะคุณดาวเย็นคะในช่วงสุดท้ายมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมหรือมีอะไรที่ดิฉันค้างๆยังไม่ได้ถามก็เชิญเลยค่ะค่ะก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะดิฉันนี่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแล้วก็เห็นคนตามชนบททุกวันนี้ก็ถูกวัฒนธรรมที่ไม่ดีแทรกแซงนะคะอย่างเช่นการไม่ปลูกอยู่ปลูกกินหันไปใช้พื้นที่เพื่อปลูกยางพาราปลูกมันสำปะหลังอะไรเป็นพืชที่เราต้องไปขายให้นายทุนนะคะแล้วทีนี้สุดท้ายเราก็เอาเงินนั้นกลับไปซื้อกินอีกนะคะอันนี้เราหาเงินแทบตายนะหาเงินเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปซื้อสารเคมีเข้ามาในตัวเองอีกพอหาได้เยอะๆกินไปเยอะๆเราก็ป่วยพอป่วยแล้วก็ไปหาหมอวงจรนี้เป็นวงจรของเขาเรียกว่าวงจรโง่จนเจ็บนะคะเป็นภาษาตอนเรียนนะเขาใช้ภาษาว่าโง่จนเจ็บนะชาวพวกเราจะมีอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเสียนิสัยไม่รู้จักทำอยู่ทำกินโดยอย่างทำอาหารนะคะตอนนี้ไปพึ่งรถพุ่มพวงนะคะไปเป็นพุ่มเป็นพวงนะทั้งรถปิกอัพทั้งโมไซค์นะคะก็เป็นการดิฉันว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เสียหายมากแล้วนะคะต้องฟื้นคืนนะคะต้องมาทำอยู่ทำกินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินว่าสั้นอ่ะไปบ่รอดค่ะไปบ่รอดเพราะว่าเราก็จะจนและเจ็บต่อนะคะเจ็บป่วยนี่แหละจะพาเราไม่รอดก็เห็นวงจรมันเป็นอย่างนี้เป็นเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ลูกเต้าก็หนีเข้ากรุงเทพก็เป็นวงจรทั้งติดหนี้ทั้งอะไรต่างๆพวกนี้มันอะไรที่น่าศึกษามากนะคะทางรอดที่นี่พาเป็นตัวอย่างพาทางรอดพี่น้องที่สงสัยที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ขอเชิญมาศึกษากับปราชญ์ของเราหลายๆท่านนะคะก็พวกเราก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวกสิกรรมริมมูลก็หลังงานก็ยังอยู่ต่อเพราะว่างานในพื้นที่เราก็ยังคงดำเนินต่อไปพี่น้องท่านใดที่เป็นคนเมืองอยากจะมาเที่ยวชมถึงวันนั้นคนไม่เยอะก็คงจะมีอะไรให้เก็บเองได้นะคะพวกของก็คงน่าจะเหลืออยู่เหลือกินทางงานนี้ค่ะนอกจากมาเก็บผลผลิตตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะไปยังริมมูลทางโน้นนะคะมีทานตะวันสวยงามให้ถ่ายรูปกันค่ะฝากอะไรสุดท้ายถึงท่านผู้ชมคะฝากสุดท้ายก็คือมาเรียนรู้กันนี่แหละแล้วก็พึ่งตนให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ในวิถีชีวิตแบบนี้คงไปไม่รอดค่ะชาวอีสานลูกเต้าก็จะหนีนี่จากนอกแล้วก็เอาลูกมาให้เลี้ยงก็จะเป็นผู้เฒ่าเฝ้าบ้านแล้วก็ลูกหลานนี้ไปทำงานในกรุงคนหนุ่มคนสาวทุกวันนี้เข้าไปทำงานในเมืองหมดนะคะในห้างใหญ่ๆที่เกิดนี้มีแต่คนหนุ่มคนสาวไปใช้แรงงานไปอยู่ในห้องแอร์ไปอยู่ในห้องแอร์นะแอร์เย็นซวยแมคโครโลตัสโฮมฮับอย่างพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีเหลือแต่ผู้เฒ่าเฝ้านาคนที่จะทำกสิกรรมที่จะพึ่งตนต่อไปก็จะหายไปกับวงจรลักษณะนี้ค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเราจะพึ่งตัวเองไม่ได้สุดท้ายก็จะที่ดินก็จะเอาไปจำนองจำนำเอาไปค้าไปขายหมดก็พวกเราก็จะเป็นแทนที่จะมีที่ได้ครอบครองก็กลายเป็นถูกครอบงำไปหมดนะคะนายทุนก็น่าเสียดายค่ะท่านใดที่มีที่มีทางมีระบบน้ำอะไรดีๆก็หวงแหนแผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานนะคะพาเขาเริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำกสิกรรมไร้สารพิษถ้าท่านไม่เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ก็ยิ่งห่างเหินต่อไปนะคะจะยิ่งทำยากเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้มันจะทำได้ง่ายค่ะเพราะต่อไปนี่การทำกสิกรรมก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนรุ่นใหม่มากเพราะเขาทั้งรักสวยรักงามนะแดดก็ไม่กล้าออกพวกนี้เราต้องฝึกเขานะคะฝึกลูกฝึกหลานให้รู้จักทำมาหากินนะคะ
ค่ะก็ขอบคุณอาดาวเย็นนะคะผู้รับใช้กลุ่มกสิกรรมริมูลค่ะค่ะขอเชิญป้ามิมี่ค่ะก็เห็นว่างานกสิกรรมนี่เป็นงานที่เป็นบุญพระพุทธเจ้าเนาะบอกว่างานกสิกรรมนี่เป็นบุญรองมาจากนักบวชนักบวชนี่ได้บุญที่หนึ่งแล้วคนทำกสิกรรมเป็นผู้สร้างอาหารนี่จะได้เป็นบุญรองจากนักบวชเป็นบุญที่สองฉะนั้นการทำกสิกรรมเนี่ยในยุคนี้ยิ่งถ้าหนีห่างการกสิกรรมนี่ใช่ว่ามันจะไม่รอดถ้างานทางรอดก็คือทางมาเนี่ยทางทำอยู่ทำกินเรื่องทางกสิกรรมนี่แหละค่ะฉะนั้นกลับกรุงเทพมาบ้านนอกซะออกจากกรุงเทพมาอยู่บ้านนอกแล้วมาเชื่อกันสร้างอาหารเมื่อโลกในวันนี้โลกนี่ขาดอาหารไม่ใช่ว่ามันขาดคนสร้างอาหารนะคะฉะนั้นถ้าหนุ่มสาวที่ไปกรุงเทพกลับมาแล้วให้มาช่วยกันทําไร่ทํานาดีกว่าค่ะก็ดีกว่าให้พ่อแม่เอาลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงนะคะกลับมาแล้วก็มาช่วยกันทําไร่ทํานาดีกว่าแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอเชิญธงชนะเลยค่ะครับเป้าหมายของผมเคยคิดไว้ว่า3อาชีพผู้ชาติของพระท่านนั้นเกี่ยวกับเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษผมถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเพื่อจะผลักดันตัวเนี้ยที่ไหนมีงานก็จะไปเพื่ออยากจะให้กสิกรรมเป็นเรื่องของการช่วยเหลือมนุษยชาติได้จริงนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษแนวทางของชาวอโศกเราเนี่ยอยากให้มาศึกษาเรียนรู้อย่างที่เราคุยกันชักชวนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะลดต้นทุนของเราได้เยอะแล้วสามารถอยู่รอดได้เพราะผู้บริโภคที่ไม่มีโอกาสได้ผลิตยังรอคอยอีกมากมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่าผลิตแล้วจะขายไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่นครปฐมเนี่ยมีแต่คนที่มีเงินแล้วก็มีที่ไม่มีคนทำมาหาบอกว่าทำยังไงถึงจะได้มีโอกาสกินผักไร้สารพิษแบบชาวอโศกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไม่มีงานทำตกงานแล้วก็มีที่มีทางเนี่ยน่าจะศึกษาเรื่องกิจกรรมไร้สารพิษสามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็อยู่รอดได้นะครับขอฝากคำกรถึงพี่น้องทุกคนนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาไร้สารพิษใช้ชีวิตเรียบง่ายใฝ่สร้างสรรค์เลิกติดเหล้าหวยบุหรี่การพนันโรคชายหลายชั้นรออยู่หน้าถ้ากล้าทำกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตสูงช่วยนำจุงพ้นหนี้บาปแสนสุขสันต์พึ่งตนเองคือหัวใจหลักสำคัญร่วมมือกันสารฝันให้เป็นจริงกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตรอดไม่ถูกหลอกใช้เคมีเป็นหนี้สินปุ๋ยสะอาดจะกอบกู้ฟื้นฟูดินปลูกที่กินกินที่ปลูกสุขใจปานกติกรรมไร้สารพิษชีวิตใหม่กล้าแก้ไขกล้าเปลี่ยนแปลงยังอาจหารผลสำเร็จเกิดจากประสบการณ์อ้อมประสานรวมพลังคนของแผ่นดินขอบคุณพี่น้องและประชาชนทุกคนครับค่ะก็ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็คิดดีๆแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะคะวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราพออยู่พอกินนะคะแล้วความสุขก็อยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปไขว่คว้าความสุขที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็สู่วงจรจนเจ็บโง่นะคะมันโง่จนเจ็บนะครับเหมือนที่คุณดาวเย็นบอกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงของเบื้องหลังของกสิกรรมไร้สารพิษความสำเร็จที่ทุกคนได้มาร่วมกันยังไงคะมาร่วมกันที่จะมารับขออภัยนะคะคือมารับสิ่งที่ดีๆที่เราได้นำมาสู่พี่น้องประชาชนนะที่ริมมูลแห่งนี้ค่ะบนพื้นที่60ไร่ค่ะในช่วงนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนค่ะเจริญทำสำเร็จดีค่ะเดี๋ยวกลับไปพบกับคุณน้อยกับคุณโก้ค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะทองแก้วนะคะและทีมงานกสิกรรมไร้สารพิษของตลาดอริยะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะทีมปราชญ์ทั้ง3ท่านนะคะช่วยมอบปุ๋ยให้กับผู้ที่นั่งตั้งใจฟังตลอดทั้งการให้องค์ความรู้ด้วยนะคะค่ะถึงตะลึงซาบซึ้งแปลกใจดูฉันไหนใจเขาจึงต่างคนทั้งหลายใจเขาซึ้ง
เขากล้า